สวัสดีครับผมไอซินดุมครับเย้ วันนี้นะครับอยากจะมาขอคำแนะนำจากเพื่อนๆในช่องของเรานะครับผมเนื่องจากว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวกับดนตรีใช่ไหมฮะกลุ่มเป้าหมายของเราค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าส่วนใหญ่คนที่มาดูผมเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นดนตรีหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีอาจจะไม่ได้เล่นดนตรีก็ได้แต่ว่าผมอยากจะทำให้ช่องของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นกว่านี้ผมก็รู้นะครับว่าช่องของผมเนี่ยค่อนข้างเฉพาะทางนะครับและกลุ่มคนดูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไม่กว้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอคำแนะนำจากเพื่อนๆทุกคนนะฮะช่วยแนะนำผมนะครับว่าเราจะทำยังไงดีให้ช่องเนี้ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นกว่านี้นะฮะยังไงแล้วแต่นะครับใครมีความคิดหรือมีข้อแนะนำดีๆนะครับรบกวนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าจากที่ผมทำ EP มาประมาณเกือบ30 EP แล้วเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับบางทีอาจจะดีกว่าที่ผม cover เพลงอีกแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังกว้างไม่พอฮะผมอยากอะไรที่มันเป็นที่รู้จักมากกว่านี้แล้วก็กว้างกว่านี้นะฮะยังไงเพื่อนๆช่วยกันแนะนำคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับหวังว่าช่องเราจะเติบโตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เสพอะไรที่มันค่อนข้างที่มันจะกระจายอยู่ในวงกว้างกว่านี้นะฮะโอเคขอขอบคุณทุกคนมากมากฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้